เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองสวัสดีครับอยู่กับผมเดอะเบบี้บูมกลุ่มซูซูมอันซีนนะครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้กล้องติดรถยนต์ Nanotech Q3 ตัวนี้นะครับก็สั่งจากลิงก์ Lazada ที่อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะเพราะว่านี่ไม่ใช่คลิปขายของครับแต่ว่าจะมาแกะกล้องอันบ็อกซ์ให้ดูครับจริงๆเจ้ากล้อง Nanotech Q3 เนี่ยเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วฮะอันนี้เนี่ยเพื่อนฝากสั่งมาอีกตัวนึงครับแล้วปรากฏว่าพอสั่งมาปุ๊บกล่องมันไม่เหมือนเดิมครับเพื่อนๆหลายๆคนนะก็คงเจออาการแบบเดียวกันครับเวลาของกล่องไม่เหมือนเดิมเนี่ยเราก็สงสัยว่ามันเหมือนกับตัวที่เราเคยรีวิวไหมนะครับเดี๋ยวจะแกะกล่องข้างในให้ดูครับว่าของเป็นยังไงสำหรับในกล่องที่ให้มาครับแน่นอนครับมีกล้อง Nanotech Q3 มา1ตัวนะครับก็หน้าตาเหมือนตัวเดิมที่เคยรีวิวให้ดูไปนะครับมีคู่มือครับมา1เล่มนะฮะซึ่งไม่มีใครเคยอ่านหรอกครับสำหรับคู่มือแบบนี้นะฮะอีสายสำหรับชาร์จในรถยนต์นะครับก็เป็นสายยาวน่าจะประมาณ 3-4 เมตรครับก็เพียงพอครับเพราะว่าติดไปหลายคันละนะใช้ได้อยู่แล้วก็ตัวแป้นติดกระจกครับซึ่งตัวนี้มาก็จะเป็นแบบพลาสติกยุบยางพลาสติกนะแล้วที่กล้อง Q3 เขาแถมมาให้ด้วยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะเป็นอุปกรณ์สแตนดาร์ดที่แถมมาให้กับกล้องติดรถยนต์ทุกตัวนะครับก็คือกล้องมองหลังครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยให้สังเกตครับกล้องมองหลังถ้ารุ่นเก่าตัวแจ็คข้างในเนี่ยมันจะเป็น4แจ็คครับซึ่งตัวใหม่ฮะเดี๋ยวนี้มันเป็น5แจ็คครับสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยมันชัดมันเสถียรภาพคมชัดมากขึ้นนะสำหรับคนที่สั่งไปแล้วเนี่ยได้รุ่นเก่าครับมันจะเป็นแจ็ค4เส้นครับถ้ารุ่นใหม่เป็นแจ็ค5เส้นนะแบบที่ผมได้มาเนี่ยดังนั้นครับสิ่งที่แตกต่างออกมาตอนนี้ครับคือกล้องหลังตัวนี้ครับประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนจริงๆเคยรีวิวให้ดูไปแล้วนะครับกับเจ้ากล้อง Q3 ตัวนี้นะครับซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยในการมองเนี่ยดีมากๆเลยคนที่ไม่เคยดูรีวิวนะครับการเอาไปใช้จริงฮะก็สามารถดูจากลิงก์ที่อยู่บนคลิปวิดีโอข้างบนนี้ได้เลยนะครับกดจากการ์ดไปดูตรงนั้นได้เลยสับตัวกล้อง Q3 ที่สั่งมาวันนี้นะครับก็จะคล้ายๆตัวที่เคยสั่งมาเนี่ยแหละถ้ายังไงครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูภาพข้างในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับกล้องวันนี้นะครับคงไม่ได้เอาไปติดรถยนต์รีวิวให้ดูนะเนื่องจากว่าอันนี้ของเพื่อนครับยืมเขามารีวิวนะดังนั้นนะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูในนี้ก่อนละกันนะครับว่าชัดไม่ชัดอะไรยังไงนะครับติดมาแล้วนะฮะสำหรับกล้อง Q3 ตัวนี้ครับที่สั่งมาเป็นตัวกล่องใหม่นะถ้าให้ผมสังเกตนะครับจากเดิมเนี่ยภาพเขาจะดูซิดๆเนาะเพราะอะไรเนาะอ๋อแน่นอนครับพอเราสั่งมาใหม่ๆครับมันมีฟิล์มครับนี่บางคนไม่รู้นะฮะไม่แกะฟิล์มออกครับนี่ผมขออนุญาตแกะเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปบอกเขาครับว่าแกะฟิล์มเข้าไปแบบนี้ครับนี่ภาพก็จะชัดมากขึ้นนะฮะบางคนนี่ติดฟิล์มไปยันใช้ยันพังไปเลยนะครับก็ยังไม่ได้แกะออกนะฮะบางคนจะคิดว่าเอ๊ะทำไมภาพมันยังก็ยังซีดอยู่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟวิดีโอให้ดูนิดนึงนะครับนี่เพราะก่อนหน้านี้ตอนทำคลิปอาจจะใช้ไม่ได้ไฟเหมือนแบบนี้เป็นไฟคนละแบบนะครับพอปิดไฟวิดีโอแล้วนะครับจริงๆแล้วภาพในกล้องมันชัดครับเมื่อกี้เนี่ยแสงจากไฟวิดีโอผมเนี่ยมันสว่างมากครับแปลว่ากล้องตัวนี้เนี่ยทำงานในที่มืดเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับภาพเพิ่มออกมาก็คมชัดนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยฮะดูเนี่ยเนี่ยมันก็จะมืดๆอย่างนี้นิดนึงเนาะเนี่ยครับแต่กล้องตัวนี้เนี่ยสามารถทำมันสว่างได้มากกว่าปกตินะครับในความสว่างที่มันมากเกินไปครับเราก็ค่อยมาตั้งตัวความสว่างหน้าจอได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูเมนูครับสำหรับเมนูการทักค่านะครับก็มีตั้งค่าแบบ2ตัวนะก็กด2ครั้งตัวแรกก็จะเป็นตั้งค่า play ตัวที่2ก็ตั้งค่าที่มันเป็นเฟืองนะครับมาดูที่ตั้งค่าของ play ก่อนนะครับก็สามารถกดดูได้นะมาดูครับความละเอียดหน้าจอนะครับการตั้งลูปนะการตั้ง HDR นะครับนี่ชดเชยแสงนะครับถ้าแสงมันเยอะไปมาตั้งชดเชยแสงก็ได้ตัวจับการเคลื่อนไหวนะครับบันทึกเสียงตั้งวันที่นะครับจับป้ายทะเบียนรถเซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วงก็คือตัว G-Shock นะครับ
โหมดปาร์กิ้งโหมดนะฮะก็ใครๆถามมาครับว่ามีปาร์กิ้งโหมดไหมตัวนี้มีนะครับโหมดสำหรับโหมดตั้งค่าที่2ครับก็เป็นตั้งวันที่นะครับตั้งเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตั้งเปิดเสียงปิดเสียงตั้งค่าภาษาซึ่งตัวนี้ภาษาไทยถือว่าสมมุติแบบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การตั้งค่าเฮิร์ตซ์สำหรับแสงกระพริบนะครับการจัดรูปแบบโปรแกรมการรักษาหน้าจอนะครับการปรับไวบาลานซ์นะฮะตั้งค่าเริ่มต้นลงงานแล้วก็เวอร์ชั่นนะครับอ่ะก็สรุปครับใช้งานนี่ถือว่าออกมาโอเคครับแต่ถ้าถามผมนะเทียบกับตัว Q3 ตัวเก่าอะตัวนี้เนี่ยเหมือนเขาให้ค่าแสงมาสว่างกว่านะครับดังนั้นค่าคอนทราสต์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยดูแบบสว่างไปหมดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยใช้งานในที่มืดเนี่ยจะดีครับแบบนี้ครับแต่ส่วนที่สว่างเนี่ยก็อาจจะสว่างไปนิดนึงนะครับเรามาปรับค่าหน้าจอเอาตามหลังนะสำหรับวันนี้ครับก็จะจบรีวิวแบบนี้แค่นี้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาอัดคลิปจริงๆครับเพราะเดี๋ยวต้องรีบไปทำภารกิจส่วนตัวนะสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูครับการใช้งานจริงนะก็ไปดูคลิปที่ใส่ไว้ในลิงก์นะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ท้ายคลิปอีกอันนึงนะครับเพื่อนๆที่ตามไปดูได้เลยนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับวันศุกร์หน้านะครับกับคลิปรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้ครับ The Baby Boom กลุ่มสุ่มอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย